พระพุทธองค์ทรงรับกรรมอีกเรื่องนะครับก็คือหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยไปเสวยอาหารจากนายจุนทะแล้วตอนท้ายๆเนี่ยพระองค์ก็เกิดอาการไม่ดีนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่กุสินาราซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเดินไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำสายหนึ่งนะครับเป็นคลองอ่ะไม่ใช่แม่น้ำใหญ่นะครับพระองค์ก็เนื่องจากทั้งอาการไข้ทั้งท้องเสียทั้งอะไรต่างๆนะเป็นอาการที่ไม่สบายก็ทำให้เกิดคอแห้งและอยากกินน้ำขึ้นมา อยากจะเสวยน้ำขึ้นมาก็บอกให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาพระองค์คอแห้งเหลือเกินนะครับพระอานนท์พอมองไปที่คลองก็เห็นว่าโอ้วัวเกวียนทั้ง500เพิ่งผ่านไปมันขุ่นคลักเลยมันกินไม่ได้ก็ไม่ไปพระพุทธองค์บอกถึง3ครั้งพระอานนท์ก็บอกว่าอดทนอีกหน่อยไปข้างหน้าก็จะมีแม่น้ำแล้วพระพุทธองค์ก็คือไม่ได้มันไปข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอานนท์ไปตักมาเถอะนะตถาคตจะดื่มเองจะดื่มเองนะครับพระอานนท์ก็ทานพระพุทธเจ้าไม่ไหวก็เลยต้องไปแล้วก็เห็นน้ำขุ่นเนี่ยจะไปตักยังไงนะโดยท้ายที่สุดในขณะที่เดินไปเนี่ยอุ้มบาตรเดินไปจะไปตักน้ำมาให้พระพุทธเจ้านี่ก็คิดว่าด้วยพุทธานุภาพเนี่ยลงไปตักดูนะครับเมื่อหย่อนบาตรลงไปที่น้ำที่ขุ่นเนี่ยที่เห็นขุ่นเนี่ยนะครับน้ำก็เกิดใสขึ้นกระทันหันเลยนะครับพระอานนท์เห็นก็มีความแบบโอทึ่งในพุทธานุภาพมากก็ตักน้ำนั้นมาแล้วก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าให้เสวยพระพุทธองค์ได้เสวยน้ำแล้วเนี่ยก็มีกำลังบังชาขึ้นก็เรียกว่ากั้นเวทนาปิดเวทนาได้หมดนะครับก็เลยเล่าให้อานนท์พร้อมภิกษุที่อยู่ใกล้เคียงได้ฟังว่าอันนี้มันเป็นกรรมของตถาคตนะเป็นกรรมของเราที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนนะแล้วก็ไปเลี้ยงบัวนะทำบัวแล้วก็ไล่บัวไปเนี่ยคือเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับไล่วัวไปแล้วก็เกรงว่ามันจะไม่ทันเวลาเกรงว่ามันจะช้านะครับก็เลยแกล้งวัวเพื่อไม่ให้กินน้ำเพราะว่าถ้าวัวกินน้ำตอนข้ามแม่น้ำนี่ก็จะช้านะครับก็เลยใช้วิธีทำให้วัวเนี่ยไม่สามารถจะดื่มน้ำได้แล้วก็รีบไล่วัวข้ามแม่น้ำนั่นไปผลกรรมแค่นี้นะครับแต่มันมีเจตนามันมีตัวบ่งบอกมันมีสิ่งที่มองเห็นผลซึ่งทำให้ผู้อื่นได้ทุกข์ได้ทรมานเนี่ยทำให้ไปตกนรกเหมือนกันหลังจากตกนรกตรงนั้นเสร็จเนี่ยจึงได้มาเสวยเศษของกรรมในชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ถ้าไม่มีพุทธานุภาพแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ได้เสวยน้ำเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างกรรมานุภาพกับพุทธานุภาพนะครับคือกรรมผลของกรรมกับคุณงามความดีถ้าหากว่ามีแล้วเนี่ยการรับผลของกรรมหรือรับเศษของกรรมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปจำไว้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้บอกว่ากรรมชนิดเดียวกันแต่ให้ผลในเนื้อผ้าไม่เหมือนกันก็คือให้เท่ากันนั่นแหละแต่ว่าผู้ที่รับผลกรรมนั้นจะมีความทุกข์ทรมานไม่เหมือนกันตรงนี้อาจารย์เช้าชาแนลนำเสนอแล้วลองไปค้นหาดูนะครับ